กลายเป็นประเด็นร้อนแรงทันทีค่ะเมื่อนายอัจฉริยะนะคะพร้อมกับผู้เสียหายค่ะเข้าแจ้งความจับเมียพระเอกดังนะคะในคดีฉ้อโกงค่ะหน้ากากอนามัยของแพทย์และพยาบาลค่ะพร้อมกับนำหลักฐานนะคะที่เป็นข้อความการสนทนาทางไลน์นะคะคลิปเสียงแล้วก็หลักฐานการโอนเงินค่ะเป็นจำนวนเงินนะคะกว่า 900,000 บาทไปที่สน.หัวหมากค่ะซึ่งก็มีชื่อของเมียของพระเอกชื่อดังนะคะถูกโยงในเรื่องนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือคุณติ๊กบิ๊กบาเทอร์นั่นเองค่ะซึ่งคุณหนุ่มศรรามตอนนี้ก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวค่ะก็ไปติดต่อสอบถามทางฝั่งของคุณติ๊กบิ๊กบาเทอร์นะคะก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นะคะคือไม่รับสายนั่นเองค่ะด้านผู้เสียหายนะคะเล่าว่าค่ะตนเองนั้นเป็นพยาบาลค่ะมีสถานพยาบาลนะคะที่ต้องการใช้หน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งได้รู้จักกับผู้ที่ขายจากเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะจึงติดต่อไปขอซื้อหน้ากากอนามัยกว่า 200,000 ชิ้นค่ะและมีการโอนเงินนะคะไปส่วนแรกถึง 400,000 บาทค่ะและก็โอนไปอีก3ครั้งนะคะรวมเป็นเงินถึง 900,000 บาทค่ะเมื่อวันที่5มีนาคมนะคะแล้วก็มีการนัดรับสินค้าในวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาค่ะแต่จนถึงขณะนี้นะคะก็ยังไม่ได้สินค้าโดยผู้ขายนะคะอ้างว่าสามารถหาหน้ากากอนามัยนำเข้าจากประเทศเวียดนามได้ค่ะและได้นำเอกสารใบอนุญาตนำเข้ามาให้ดูด้วยนะคะประกอบกับเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงค่ะทำให้ผู้เสียหายนะคะหลงเชื่อสั่งสินค้าไปเป็นจำนวนมากค่ะขณะนี้นะคะผู้เสียหายยังบอกด้วยนะคะว่าต้องการได้เงินคืนแต่เมื่อติดต่อไปที่ผู้ขายก็พยายามบ่ายเบี่ยงค่ะแล้วก็บอกว่าให้รอก่อนนะคะกำลังนำเข้าสินค้ามาค่ะแต่เมื่อผู้เสียหายนะคะเห็นว่าไม่สามารถได้สินค้าตามที่สั่งค่ะจึงได้แจ้งความดำเนินคดีค่ะขณะที่นายอัจฉริยะนะคะก็เปิดเผยว่าจากการนำภาพใบอนุญาตการนำเข้าสินค้าของผู้ขายไปตรวจสอบนะคะกับกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็พบว่ามันเป็นของปลอมค่ะและนี่นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะที่เกิดขึ้นนะคะมีการแจ้งจับนะคะภรรยาของพระเอกดังคุณหนุ่มศรรามนั่นเองค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากมติชนค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า